จังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการจัดงานอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิครั้งที่7เบิกฟ้าทวารวดีที่อู่ทองระหว่างวันที่29ธันวาคม2559ถึงวันที่4มกราคม2560ณหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิและพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22ธันวาคม2559ได้จัดการแถลงข่าวการจัดงานอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิและพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองรุ่นเบิกฟ้าทวารวดีณบริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองโดยว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จงพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายพิภพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการและพี่น้องชาวอำเภออู่ทองพระธรรมพุทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองรุ่งเบิกฟ้าทวารวดีเป็นครั้งสุดท้ายวันที่29ธันวาคม2559เวลา9นาฬิกาพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิเวลา16นาฬิกา30นาทีพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยสยามคาดเชือกนานาชาติณหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิโดยว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานเปิดการแข่งขันชกมวยสยามคาดเชือกนานาชาติถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีเวลา 17:59 นาทีพิธีเปิดพระพักพระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิณลานพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพิชยาธิการามพร้อมด้วยพระธรรมพุทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ผลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีประธานพิธีเปิดพระพักพระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิณลานพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานการจัดงานพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงพุทธประวัติณภูผาเขามังกรบินเขาธรรมเทียมพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 20:00 นพิธีเปิดงานอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิครั้งที่7เบิกฟ้าทวารวดีที่อู่ทองณหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ประธานในพิธีเปิดงานนายชนะพหลส่งเสริมนายอำเภออู่ทองกล่าวรายงานวันที่30ธันวาคม2559ถึงวันที่4มกราคม2560การแสดงแสงสีเสียงอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิเบิกฟ้าทวารวดีที่อู่ทองการแสดงวิถีชีวิตชุมชนจากเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองการแสดงสินค้า5ชาติพันธุ์และวิถีชีวิตเมืองโบราณอู่ทองนิทรรศการภาพถ่ายเมืองโบราณอู่ทอง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการแสดงวงดนตรีรำวงชาวบ้านออสโฟเอสเต็มวงพิธีสวดมนต์ข้ามปีทวารวดีที่อู่ทองณภูผาเขามังกรบินเขาทำเทียมพุทธมณฑลประจำจังหวัดการแสดงแสงสีเสียงพุทธประวัติณภูผาเขามังกรบินเขาทำเทียมพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของชาวพุทธทั่วโลกที่พระพุทธรูปทั้งหมดต้องถูกทำลายลงเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเจ้าคุณพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลและชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจึงให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักจากภูผาที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกมีขนาดหน้าตัก25เมตรและสูง35เมตรโดยมีพระนามว่าพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิสลักหินปางโปรดพุทธมารดาโดยประดิษฐานณผามังกรบินวัดเขาธรรมเทียมภายใต้แนวคิดหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคู่ฟ้าดิน